สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงวันนี้เรามาในเมนูอะไรครับเนี่ยเมนูยาวุ้นเส้นโบราณวันนี้มาในแบบเฮ้ยง่ายๆนะแม่นะใช่และยาวุ้นเส้นนี่ของชอบของบ้านเราด้วยนะครับใช่แต่ที่แปลกคือทำไมต้องโบราณด้วยเครื่องเคียงใช่เขาไม่ได้ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่อะไรไงแต่เขาจะใส่ของโบราณหรือเปล่า ไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะต้องมาตามดูกันว่ายำวุ้นเส้นวันนี้นะหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับค่ะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีเป็นกระเทียมเจียวนะคะกุ้งแห้งทอดแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพริกซอยนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นอะไรนะแม่หอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยแล้วนี้นะคะเป็นต้นหอมค่ะแล้วก็ผักชีใช่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหมูสับแล้วก็มีเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำปลาแล้วก็ผงนัวผงนัวนะคะฝั่งนี้เนี่ยเป็นวุ้นเส้นทุกคนแล้วก็มีเป็นถั่วนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำกระเทียมดองอย่างสุดท้ายนะคะเป็นน้ำมะนาวและนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะเอามาทำนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยได้เลยค่ะอย่างแรกทำอะไรคะเดี๋ยวเราจะคั่วหมูก่อนใช่เพราะหมูเรายังไม่สุกเตรียมมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมมากอันนี้หม้อนี้คือแม่เจียวกระเทียมไว้เดี๋ยวเราจะใช้หม้อนี้จะได้ไม่กลิ่นหอมของกุ้งหรอใช่ค่ะแล้วเราก็จะต้มน้ำไปด้วยต้มน้ำทำไมแม่ลวกเส้นปะใช่ค่ะว้าวดูแล้วไม่น่าทำยากนะใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องเคียงแม่เตรียมไว้หมดแล้วนะครับค่ะส่วนใหญ่มันสุกหมดแล้วไงอยู่ที่ว่าแม่ปรุงออกมาจะอร่อยปะอร่อยอุ้ยอุ้ยลองอุ้ยเลยดีกว่านะครับเอาไม่อร่อยเราก็ปรุงไปเรื่อยๆไงให้น้องฟิลจัดการทำค่ะอันนี้ยังไงก็ไม่กระเด็นแน่นอนนะครับใช่แต่เนื้อหมูสับทำให้สุกเลยอันนี้ก็ค่อยคนไปใช่ไหมใช่ค่ะสุกแล้วก็พอสุกยังแม่ยังโอ้โหยังแดงขนาดนั้นสุกหรือยังโอ้โหรีบจัดเราให้น้องฟิลเขาคั่วหมูครับเราจะมาปรุงน้ำยำกันค่ะว้าวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำให้น้ำตาลมันละลายก่อนวิฝั่งโน้นเขาแบบคึกคักมากเลยเปิดวุ้นก็หน่อยไหมอ่ะฟันกระบองหยงเฉงเลยเออโอ้เราจะใช้น้ำตาลนี้ดีไหมเนี่ยโอ้ยังใช้ตู้เย็นหรอแม่ใช่ค่ะแข็งโป๊กเลยวิฝั่งโน้นคึกคักอ่ะเดี๋ยวขอดูฝั่งโน้นก่อนได้เป็นไงบ้างฟิลนี่ให้มันเป็นชิ้นแบบละเอียดละเอียดนะให้มันสุกๆแล้วกันนะไม่เอาแดงๆอย่างนั้นฟิวถูกแล้วให้ขาวๆเลยนะให้ถูกคลิกถูกคลิกอ่ะนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหเขาไว้ใจให้แบบโอ้โหทำหมูแล้วอ่ะไม่มันไม่กระเด็นอ๋อเราเป็นคนเดินออกข้างนอกใช่มาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าแสงตาอันนี้คือกะไปก่อนใช่ค่ะเรากะเดี๋ยวเราก็ปรุงอีกทีนึงว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็เติมได้อันนี้แบบค่อยๆปรุงอะไรแม่นะใช่ค่ะเดี๋ยวฟิล์มรอชิมต่อไปใส่อะไรแม่ใส่น้ำปลาอันนี้เรากะก่อนนะคร่าวๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ดูโบราณจริงนะของกะระยะอันนี้ผงนัวแล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้แต่เราเขาความนัวสุกแล้วค่ะไหนขอดูน้องฟิลหน่อยสุกจริงเปล่าได้ไหมแม่เพราะว่าได้แล้วนะได้แล้วได้ก็วางเฮ้ยเหลือเชื่อฟิลทำได้แต่ข้างๆมันโหนิดนึงไม่เป็นไรโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ไหนไหนขอท่าเต้นหน่อยดิเต้นเต้นแล้วก็เต้น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 น้ำตาลน้ำปลาผงนัวอันนี้น้ำกระเทียมดองเนี่ยพอเห็นฟิวเต้นปุ๊บผิดสูตรเลยเดี๋ยวให้ดูใช่คือไม่ได้โฟกัสท่าเต้นนะไอ้แปลวก็ไม่เองมะนาวใส่ไปก่อนอ่ะช้อนอ่ะคนให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายต้องใส่สูตรแปลวนิ้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 ว
หอมแล้วนะเฮ้ยหอมมะนาวหอมทุกอย่างเลยอ่ะหิวแล้วอ่ะหูกินได้อ่ะแม่จริงเราต้องชิมก่อนนะพ่อว่ามันมีแบบเป็นพริกผงแล้วแม่รสชาติต้องประมาณไหนอ่ะพอนึกไม่ออกเลยมันก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเลยค่ะแต่แค่แบบว่าเครื่องเคียงหรือว่าวัตถุดิบเรามันจะเป็นฟิลแบบที่เหมือนที่แม่บอกไม่ใช่กุ้งอะไรตอนนี้งงอยู่ต้องใส่อะไรดีแป้งเนียวๆไปอันนี้ใส่อะไรแม่เปรี้ยวเหรอไม่ใช่ค่ะจริงไหมแต่น้ำปลาอีกแสดงว่าหวานจัดเหรอแม่ไม่หวานไม่เปรี้ยวขนาดชิมค่ะเริ่มงงแล้วขาดเลยว่าขาดความอร่อยหรือเปล่าไม่ใส่หมดเลยดีกว่าเอออันนี้บอกเลยนะดูได้แต่อย่าทำตามนะครับคลิปนี้เอาของที่มีเหมือนกันแล้วก็มาทำแค่นั้นแหละเถียงเว้ยนี่เถียงเก่งเสียงแข็งยังคอที่คืออะไรของพ่อหนูไม่กล้าบุ้งขมอ่ะอ้าวไม่มันเป็นมะนาวไม่มีมาชิมมันให้ดีกว่ามันเป็นมะนาวแล้วมันต้องเป็นยังไงก่อนรสชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละมะนาวอาจจะขมอุ้ยอุ้ยโดนหม้อไม่มันอยู่ที่มะนาวอย่าลองปกติแต่ว่ามันเหมือนขมมะนาวแหละใช่นิดนึงแต่รสชาติได้แล้วเนาะแต่เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงลงไปเพราะว่าน่าจะพอดีเนาะอันนี้วุ้นเส้นมาเดือดแล้วครับลวกวุ้นเส้นกันดีกว่านะครับอันนี้แม่ตัดมันสั้นนะเวลาตัดจะได้เป็นคำง่ายๆใช่ไหมใช่ค่ะลวกนานป่ะแม่แล้วเส้นมันใสค่ะให้มันสุกอะค่ะขอเส้นแบบออเดนเต้ได้ไหมแม่นี่คืออะไรอ่ะนี่เคยดูวันเตอร์เชฟหรอที่เขาบอกว่าเนี่ยข้างนอกมันยังแบบกรึบๆอยู่แต่ข้างในมันนุ่มไม่รู้ใช่อันนี้ป่ะที่เขาแบบบอกสปาเกตตี้อะมาเพลงเวียดนามมาหน่อยดิมันมีจริงใช่ไหมมีเปิดให้พ่อดูให้พ่อดูมีไม่ว่าประเด็นคือเวลาเขาเต้นกันอ่ะจะเป็นคนที่แบบผอมสูงวุลลี่ทุกคนค่ะพี่ฟิงแฮปปี้ชาแนลวุลลี่คนค่ะไม่อ่ะเดี๋ยวเปิดดูสาวเวียดนามทุกคนที่เขาเต้นหรือว่าสาวจีนเต้นเพลงเวียดนามเนี่ยเขาจะแบบว่าสูงสักแบบ170ขึ้นอะไรเงี้ยขาวขายาว180นะคะนี่ดูหุ่นเขาเต้าความใกล้เคียงอยู่ไหนอะทีเนี้ยได้เต้าเห็นไหมวุ้นเส้นสุกแล้วมาเฮ้ยวุ้นเส้นสุกแล้วโอ้โหวิธีการดูนะคะว่าวุ้นเส้นสุกหรือยังให้เต้นเพลงนี้หนึ่งรอบทวนใช่เหรอสุกเลยครับตอนนี้แม่ใส่ลงไปแล้วนะระวังร้อนนะลูกเอามาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอ้าวอย่าพึ่งกับแม่ใช่ค่ะใส่หมูหมดนี่เลยเหรอหมดเลยก็ได้ค่ะนี่แต่หมูเน้นๆปกติแบบกินยำมันจะได้ดีไปเอ๊ะคุณแสงเดือนวันนี้คุณแปลกๆอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิใส่อะไรก่อนเอ๊ะคลิปนี้ยังไงโอเคใส่ถั่วต้องห้ามก่อนอันนี้เป็นกระเทียมเจียวกับกุ้งแห้งนี่ต่อมานะคะก็จะเป็นผักต่างๆที่เราบอกไว้เมื่อกี้สมุนเลยจัดจานในยำหมูดูน้อยเลยอ่ะแม่เดี๋ยวใส่เพิ่มได้ถ้าไม่พอแต่ยำก็อารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วนะใช่ค่ะต่อมาถั่วไหมคะใส่ทั้งหมดก่อนเลยนี่ง่ายๆจบเอ๊ะหมูเอากลับมาเอาหมูมาให้หมดเลยดีกว่าทุกคนมั่วหมดแล้วเดี๋ยวแม่หมดทุกอย่างไงโอ้ยแต่ดูตอนนี้นะมันน่าคิดมากเลยนะใช่น้องฟิวคลุกเขาให้เข้ากันนะเพราะว่าหมูน้อยไปแล้วนะแม่ได้ค่ะเติมได้อ่ะเนี่ยฟิวลงกันค่ะปุ้ยน้ำแห้งเลยต้องเติมหมูหน่อยแม่โอ้โหต้องอย่างนี้เลยแม่เออนี่แหละถูกใจยังหมูเน้นๆแล้วแม่ขอคนได้ไหมคะอ่ะแม่บอกว่าขอคนค่ะน้องฟิวอันนี้ก็น่ากินแล้วนะขอคนเนี่ยค่ะหยิบช้อนมาชิมค่ะเฮ้ยมันดูดีมากเลยนะน่ากินอ่ะใช่เครื่องมันเยอะเห็นไหมต
ตอนแรกดูบางๆนะพอใส่หมูเข้าไปปุ๊บโอ้ดูเน้นๆเลยแม่เดี๋ยวช้อนชิมก่อนมันจะเข้ากันไหมครีมชิมหูแม่ดูน่ากินมากเลยอ่ะจริงๆ อันนี้ชิมก่อนใช่ไหมไม่มีเกาหัวด้วยมีเกาหัวด้วยแม่หนูติ๊กหลังอ่ะนะลูกเออมันไม่จัดจ้าคิกไม่เธอต้องกินให้โดนลูกโดดโอ้ไม่จัดจ้าทำไมอ่ะจริงๆเหรอแม่จริงเพราะว่าเราใส่พริกซอยไงอ่าฮะอ่าเป็นไงครับฟิวเหมือนยำเด็กเออขาดเค็มกับเปรี้ยวจริงปะเนี่ยจริงมันมีแต่เผ็ดมันเป็นเผ็ดแบบน่ะเขาบอกว่าเหมือนยำเด็กแต่เธอลองกินให้มันโดนพริกมันจะอร่อยเราต้องชิมกินพริกอ่ะอ้าวก็ถ้าอยากกินเผ็ดอะไรที่เรายืดมาทางนี้ประชาธิปไตยเออมันได้ไหมมันก็ได้อยู่เพราะอย่างเงี้ยมันไม่ขอร้องใหญ่ๆเราบังคับคนไม่ได้เออแต่เนี้ยให้ชิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อบอกให้มันติดหวานไม่จัดจ้านมันไม่จัดจ้านไม่โดดอะไรเลยถ้าเธอกินโดนพริกไงไม่เอาพริกจะกินพริกทำไมล่ะถ้ามันจะอร่อยมันจะต้องโดนพริกทำไมใส่พริกป่นไม่แล้วถ้าคนไม่กินพริกล่ะแต่อยากกินเมนูเอาแล้วครับแม่พาเข้าครัวทะเลาะกันเองเพราะว่าอร่อยแล้วค่ะเลยนะตั้งแต่ที่มามันได้นะไม่มันกินได้แต่แค่มันไม่จัดจ้านรสชาติมันจะเราใส่พริกซอยแล้วไม่ได้ตามพริกอ่าเข้าใจไม่ได้พูดเรื่องว่ามันเผ็ดไม่เผ็ดหนูรู้สึกว่าไปมะนาวมาให้น้ำปลาด้วยเออโอ้เราก็โอ้เลยแม่เค็มไปไหนเอามีดมาสิวันนี้แม่เดี่ยงไม่ขึ้นไม่ต้องยอมทำตามไม่แต่อย่างที่บอกนะครับคือเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานอะไรยังไงก็ลองปรุงดูเพราะว่าพอปรุงมาเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติมันยังไม่จัดจริงๆก็อยากได้เปรี้ยวกับเค็มเพิ่มอีกนิดนึงเผ็ดเนี่ยเดี๋ยวเหมือนแม่ว่าแหละคงไม่ได้ใส่พริกเพิ่มเดี๋ยวไปโดนลูกโดดเอาเดี๋ยวก็เผ็ดเองนะครับไม่ใส่ดองเพิ่มไหมไม่จำเป็นน้องฟิวเนี่ยพ่อว่าเติมแค่นี้จัดจานแล้วแหละอ่อนเผ็ดไปนิดนึงก็ถือว่าดีนะไม่มีใครนี่ไม่เปรี้ยวมาเดี๋ยวปรุงกันใหม่คนเลยค่ะทุกเขาให้เข้ากันนะฟิวก็นี่ฟิวแล้วใช่ก็อย่างที่บอกนะครับขาดอะไรเติมมานั้นแล้วเนี่ยเราทำครั้งแรกด้วยนะครับเราก็ไม่รู้เลยใช่จริงมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าแม่จะไปไหนแม่ทำเองอ่ะเต้นให้แม่ดู1ช็อตคือบอกเลยนะเพลงนี้เราก็มันมีเพลงนึงเป็นเพลงสาวจีนไม่ก็เวียดนามตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแม่บอกเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยกับเพลงเวียดนามอันนี้เต้นไม่เป็นแม่บอกเต้นให้ดูหน่อยอย่าเห็นก็เลยไปซ้อมมาเป็นไงแม่เปรี้ยวเลยชิมแล้วก็มาชิมแต่ชิมน้ำใครจะพีชีพคนแรกนะเดี๋ยวมาดูดูเพื่อนแล้วนะให้ฉันเรียกพวกเธออีกแล้วนะเออดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยโอเคนะครับเป็นไงครับฟิวได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมเขายิ้มกันแบบนั้นน่ะเอออีกธุรกิจเดี๋ยวมาชิมกันนะไม่เดี๋ยวแม่อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องบอกไม่อร่อยเดี๋ยวเพื่อนไปทำตามแล้วบอกเฮ้ยไม่อร่อยยุ่งเลยนะครับแต่ก็อย่างที่พ่อบอกไปตอนต้นว่าคือถ้าขาดอะไรก็ให้เติมเพิ่มแต่ว่าเครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบก็คือใส่ตามนั้นแหละขาดความอร่อยต้องใส่อะไรใส่ความอร่อยลงไปใส่ผงนัวลงไปหรือว่าจริงๆว่าใส่ผงนัวน้อยพอแล้วเนี่ยพวกตัวไปปั่นแม่ไม่ขับแม่ไม่มีสายหน้าด้วยเติมบ่อยเกินอะไรเอ้ยไม่แม่ครัวเขาเป็นแบบนี้แหละขาดก็เติมนะครับจริงไหมแม่นี่ใจมือปอบแม่เลยเอ้ยเดี๋ยวสีสันได้อยู่แม่ไม่ยันหนูเต้นไม่สาววินาทีไปก่อนไปอีกรอบเต้าไม่เหมือนแล้วนะแม่เขาอยากฟังเพลงมองโกเว้ยคือเพลงอะไรอ้าวแม่เปิดให้เขาฟังเราเพลงมองโกก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพี่แจ๊ดเขาเต้นโอ้โหอย่างมันอ่ะอ้าวงงเลยมองโกอ่ะเปิดเพลงมองโกมองโกเลียฮะมองโกเลียในติ๊กต็อกมองโกเลียอย่าปล่อยแม่รู้จักติ๊กต็อกเยอะนะนี่ใหญ่โอ้ยได้คำว่าอะไรอ่ะเนี่ยเหรอเออ
เมื่อกี้แม่ยอมนะวิดังนะพี่แจ๊ดเข้ามาเต้นอยู่อ่ะไหนดูท่าเต้นนี้ใช่เนี่ยดูเด็กเขาโคเวอร์อยู่พี่ลิปพี่ออยด้วยนะนอกเรื่องเฉยเลยเนี่ยเขาเป็นโรคหัวเลยพ่อสาวไม่นั่งหรือยังโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เลยคือน่าทานมากเลยนะบอกเลยนะแต่รสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยพอแม่ตัดเส้นมันก็จะตักมาเป็นแบบนี้ง่ายหน่อยใช่ไหมเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยแล้วก็คือแม่เพิ่มน้ำปลากับมะนาวเข้าไปนะครับรสชาติก็จะดีขึ้นใช่ไหมพี่ฟิล์มบอกโอเคแล้วนะครับอันนี้ไม่หลอกนะไม่หลอกนะจริงๆนะไม่หลอกไม่หลอกน้องฟิลราคาเป็นไงบ้างน้องฟิลหาพริกก่อนพริกกับหมูโอ้ไม่เห็นใส่เครื่องเลยมีแต่เส้นอะฟิลใจเย็นอะไรอ่ะน้องกินนนถั่วด้วยนะเอออร่อยจะมันมันกินเหมือนกลัวโดนลูกดอดอะแม่กลัวเนี่ยเดี๋ยวขอตักแล้วก็บอกว่ามันไม่เผ็ดเออกินไงใช่อ่ะไหนขอดูของแม่หน่อยนี่เครื่องล้นๆเลยนะครับนี่มันต้องงี้ใช่ไหมแม่ใช่โอ้เป็นไงแม่ชอบอร่อยเผ็ดไหมไม่ไม่เท่าไหร่อาหนูใส่แล้วอันนี้นี่มาเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะไหนคะน้องฟิวให้ลูกเต๋ามันเป็นพริกซอยเอออ่ะลุยนี่มีถั่วด้วยนะก่อนเต้นเอ้ยก่อนกินโอ้โหพี่ฟิวไม่พูดเลยแม่ก็มันอร่อยทำงานก็ดีแล้วที่มันอร่อยเป็นไงครับฟิวเป็นไงเผ็ดดีเงียบแม่เผ็ดแล้วเผ็ดแล้วโอ้สมใจเธอเลยเกี่ยงพี่พี่เป็นไงมั่งอร่อยแล้วพอปรุงรสได้ที่พ่อว่ามันอร่อยนะเนาะตอนแรกก็บอกเลยรสชาติแบบมันเผื่อนๆมันติดหวานไปนิดนึงแล้วพอแม่เติมน้ำปลากับน้ำมะนาวลงไปก็พอดีเลยใช่ไหมนะครับกินกับเครื่องอะไรก็ถือว่าเข้ากันใช่ครับผมเหมือนมันจะต่างจากยำธรรมดาเหมือนแบบมันต่างไงไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันต่างอ่ะต่างเยอะเลยใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไงมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าแม่การปรุงไม่เหมือนใช่ไหมเพราะเราใส่กระเทียมเจียวมันเป็นสูตรโบราณไงนะครับแต่ว่าเครื่องเคียงเขาเยอะมากดูดิมันต้องแน่นๆแบบนี้แหละกินยำอ่ะใช่นี่พี่พิมกินใหญ่เลยนะแสดงว่าอร่อยจริงนะแม่อร่อยแล้วอร่อยแล้วไงโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะแม่พาเข้าครัวในเมนูยำวุ้นเส้นโบราณครับผมก็จะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกแล้วก็ตอนแรกปรุงมารสชาติยังไม่โดนพอปรุงครั้งที่2คือโดนเลยก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดไปทำตามก็เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าก็แบบไหนให้ใส่แบบนั้นขาดอะไรให้เติมอย่างนั้นนะครับเพราะเราไม่สามารถหาสูตรที่แบบ 100% ได้หรอกนะครับเพราะว่าบอกใส่นี้เท่านี้เท่านั้นเสร็จปุ๊บมือหนักมือเบาไปก็เรียบร้อยและชอบแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันถูกไหมใช่งั้นก็ลองประยุกต์กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม